สวัสดีทุกคนกับพวกผมแบงค์ช่องแบงค์ฟาวเชนแนลปิ้งกันจะไปนะครับผมขออนุญาตเช็คไมค์ก่อนด้วยกระจกนะครับผมนอกจากเช็คไมค์แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือแผ่นแปะผมเนาะ พอคิดแล้วปล่อยโบ๊ะไปนะครับก็มีแผ่นแปะผมที่ผมวันนี้ไม่ได้เอามาด้วยแต่ว่าแปะมันแต่ที่บ้านแล้วผมก็ค่อนข้างจะเป็นทรงโอเคป่ะวันนี้นะครับผมคอนเทนต์ของเราจะเป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจผมจะบอกว่าช่วงนี้ตั้งแต่ปี2024ขึ้นมาเนี่ยผมรักการอ่านหนังสือมากทุกคนนี่คือหนังสือทั้งหมดที่ผมอ่านในช่วงปีแบบ2023ไปปลายก็2024นะครับผมประมาณนี้น่าจะไม่ใช่ปลายๆของปีที่แล้วด้วยเป็นของปีนี้นะครับผมนี่เป็นหนังสือทุกเล่มที่ผมอ่านมาเดี๋ยวเราจะนำมารีวิวกันซึ่งผมให้เวลาหนังสือแต่ละเล่มเนี่ย1เล่มผมจะให้เวลา2นาทีเท่านั้นจริงๆตอนแรกกะแต่แบบ1นาทีแต่ว่าลองทำแล้วรู้สึกว่า1นาทีมันค่อนข้างที่จะยากมากๆสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับแล้วผมจะบอกว่าผมเป็นคนนึงที่ตอนเด็กอะไม่ใช่คนที่ชอบอ่านหนังสือคือเป็นคนรักการอ่านนะแต่ไม่ใช่หนังสือเรียนเก็ตใช่ปะดังนั้นนะครับผมหนังสือที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วจริงๆแทบจะทุกเล่มอาจจะจบบ้างไม่จบบ้างนะครับผมโอเคเรามาเริ่มที่เล่มแรกเลยครับจับเวลา2นาทีครับปิ้งผมจะจับเวลาโดยใช้Samsung Galaxy Tab S9 FE นะครับผมเล่มแรกเล่มว่าท่านเล่มแรกนะครับผมเล่มนี้มีชื่อว่าโตขึ้นจึงรู้ว่าของคนเขียนที่ชื่อว่าคิดมากทุกคนผมได้เล่มนี้มาจากงานหนังสือที่อุดรธานีนะครับผมสำหรับเล่มนี้ความประทับใจในหนังสือเล่มนี้ก็คือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านง่ายมากทุกคนถ้าคุณอยากได้หนังสือที่เป็นในเชิงแบบว่าพอคุณได้ยินชื่อว่าโตขึ้นจึงรู้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็น how to ที่มีความแบบลึกซึ้งอ่านยากปรัชญาแต่หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมมันเป็นเชิงแบบหนึ่งแหละขอชื่นชมเลยรูปในหนังสือเล่มนี้ผมว่าเขาเป็นคนถ่ายเองไม่แน่ใจว่าจริงไหมแต่ว่าเขาถ่ายออกมาได้สวยงามแล้วก็เอารูปมาใส่นะครับผมแล้วก็มีข้อความจากบทนั้นๆเป็นหนังสือที่มีความอ่านง่ายมากๆเพราะว่ามันจัดเซกชันนะครับผมก็คือแบบว่าตอนนึงเนี่ยบทที่5อาจจะมีอยู่แค่2แผ่นอะไรเงี้ยคุณก็ไปตกตะกอนความคิดเอาผมได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมได้รับสิ่งที่จะไกด์นำทางในชีวิตอาจจะไม่ใช่การไกด์นำทางที่ลึกซึ้งอ่ะแต่เป็นหนังสือที่พอเราอ่านไปเรานึกถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเราเคยเจอแบบนี้ในอดีตตอนเราเป็นเด็กอ่ะตอนนั้นเราอาจจะจัดการกันไม่ได้แต่พอเราโตขึ้นเติบโตขึ้นอายุมากขึ้นอ่ะเราก็จะจัดการได้เหมือนหนังสือเล่มนี้ครับเขาจะแจกแจงมาแบบอ่านง่ายสุดๆทุกคนเช่นแบบว่าการยึดติดกับอดีตคือการเลือกที่จะจมอยู่กับความเสียใจปึ้งคุณได้คำคมจากหนังสือเล่มนี้แล้วนะคุณสามารถถ่ายรูปตรงนี้ลง Instagram ลงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ IG Story ได้ผมว่านี่ก็คุ้มค่าแล้วก็รูปสวยจริงๆผมต้องขอคอนเฟิร์มนะครับผมแล้วก็อ่านง่ายมากๆเล่มสือเล่มนี้เพิ่งจะได้มาไม่นานยังอ่านไม่ทันจบผมอ่านวันเดียวอ่ะประมาณ60กว่าหน้าใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงอ่ะผมจะอ่านหนังสือนี้ถ้าคุณชอบหนังสือที่มีความอ่านง่ายสบายสบายชิวๆอ่านระหว่างวันอ่านระหว่างไปคาเฟ่เล่มนี้ตอบโจทย์ครับดีมากๆสำหรับโตขึ้นจึงรู้ว่าครับผมราคาประมาณ255บาทนะครับทุกคนผมจะบอกว่าอันนี้นอกเหนือการรีวิวนะหนังสือสมัยเนี้ยคือไม่รู้ดิฉันอาจจะเป็นคนแก่ก็ได้ฉันมีความรู้สึกว่าหนังสือสมัยนี้แอบแพงเหมือนกันนะ คือเล่มแรกมาก็คือทุกเล่มอ่ะราคามันคือสมัยก่อนที่ผมเป็นเด็กอ่ะผมจะชินกับการหนังสือแบบว่าราคาแบบ199นี่คือหนักสุดแล้วอ่ะ159นี่คือแพงแล้วอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เจอหนังสือแบบราคา200กว่าบาทเกือบ300หรือ300กว่าบาทอ่ะก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยยุคสมัยก็คงมีใครกินแบบก๋วยเตี๋ยวชามละ10บาทไปตลอดชีวิตอ่ะเนาะโอเคเล่มต่อไปครับจับเวลาปึ้งอันนี้ผมชอบเพราะอะไรรู้มั้ยคุณเคยได้ยินคำว่าอย่าตัดสินหนังสือที่ปกได้ปะ Uh-oh. แต่ว่าอันเนี้ยคือตัดสินหนังสือที่ปกก็ซื้อที่ปกเลยอันนี้มีชื่อว่าแมวตื่นสายมักจะโดนแมวตื่นเช้าคิดถึงก่อนเสมอนะครับซึ่งคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้เขาชื่อว่าคุณใบพัดนบหนอมผมชอบเขามากผมจะบอกว่าผมชอบเขามากผมชอบสไตล์การเขียนเขามากหนังสือเล่มนี้ตอนแรกที่ซื้อบอกตามตรงนะชอบปกและที่สำคัญนะพอเปิดขึ้นมาโคตรประทับใจมันมีแบบอันนี้ไม่ได้หาได้ง่ายในยุคนี้ก็คือที่ขั้นหนังสือแล้วที่ขั้นหนังสือสวยมากทุกคนเป็นเหมือนกับรูปวาดอยู่ในเล่มอ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นคนวาดรูปเองไหมแต่ผมว่าถ้าเขาวาดเองเขาวาดโคตรน่ารักเลยหนังสือเล่มนี้นะครับผมตอนแรกอ่ะเจอบทแรกเข้าไปอ่ะผมค่อนข้างที่จะงงเหมือนกันมันเป็นหนังสือที่มีความเบียวในระดับหนึ่งเพราะว่าคุณจะต้องจินตนาการว่าคนที่บอกเล่าหรือเป็นคนที่บอกผ่านเรื่องราวอ่ะส่วนมากไม่ใช่คนเข้าใจใช่ไหมมันเป็นหนังสือที่แบบว่า
เป็นแมวมาเล่าเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะสื่อสารออกมาในเชิงแมวพูดกันในเชิงที่ว่าเราจะต้องแบบถอดจิตนิดนึงว่าเราสามารถคุยกับแมวได้นะแมวสามารถคุยกับเราได้นะเราสามารถเข้าใจแมวได้นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในสื่อเล่มนี้มันไม่ใช่แบบมีความเบียวแค่อย่างเดียวอ่ะมันมีความสอดแทรกเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันเข้าไปด้วยดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆในยุคนี้พอสอนี้หรือในปี2ไปนี้หรือแม้แต่เรื่องการเมืองหนังสือเล่มนี้มีหมดนะครับผมเป็นหนังสือที่ผมว่าผมรู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมันบทแรกผมอาจจะยังไม่ได้เท่าไหร่บทแรกผมเกือบเทผมพูดตรงๆผมงงเพราะว่ามึงแบบว่าอยู่ดีให้กูกลายเป็นแมวหรือเงี้ยหรืออะไรยังไงว่าอย่างเงี้ยเป็นแมวในวัดอะไรเงี้ยแต่พอแบบบทหลังๆต่อมาแม่งเริ่มเข้าใจมันเริ่มสนุกกับมันนะผมรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่สนุกแล้วก็ควรค่าแก่การซื้อครับผมถ้าคุณชอบแมวอ่ะซื้อเถอะเพราะว่า1ปกสวยแล้วก็สัมผัสดีมากครับเล่มนี้ราคา295บาทโอเคหมดไปแล้วนะครับผม1เล่มต่อไปนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าคุณใบพัดลบน้อมตกผมได้เพราะว่าปกเล่มต่อไปจับเวลาปิ๊งเล่มนี้มีชื่อว่าอันนี้ออกมาเป็นเล่มที่2หลังจากที่ผมคิดว่าเขาน่าจะประสบความสำเร็จจากเล่มนี้เพราะว่าติดเบสเซลเลอร์แทบจะทุกเล่มนะเล่มนี้มีชื่อว่าแมวยิ้มง่ายใช่ว่าแตกตะไลไม่เป็นนะครับอันนี้พูดตรงๆนะก็เป็นฟิลคล้ายๆเล่มก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่มีความแบบเบียวๆนิดนึงแต่ในเมื่อเราเข้าใจและเก็ทคอนเซ็ปต์ของมันแล้วอ่ะเรามาอ่านเล่มที่2เราจะรู้สึกว่าเราเข้าใจมันแล้วเล่มที่2เนี่ยจะอ่านง่ายขึ้นกว่าเล่มแรกนะครับผมคือตัวหนังสือก็มีแล้วก็มีภาพวาดด้วยอ่ะผมเป็นคนที่ชอบหนังสือที่มีภาพวาดเล็กๆยิ่งเป็นรูปแมวผมยิ่งแบบรีดมากอะไรเงี้ยแต่เล่มเนี้ยตอนจบอะแอบร้องไห้เหมือนกันนะอันนี้พูดตรงๆจำไม่ได้วะไม่รู้เล่มนี้หรือเล่มเนี้ยคือตอนจบแอบน้ำตาซึมอยู่เหมือนกันนะครับผมใครที่เป็นทาสแมวใครที่ชอบแมวใครที่รักแมวอะน่าจะต้องมีหนังสือเหล่านี้ไว้ในคอลเลคชันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างที่ผมบอกไปเลยนะหนังสือของคุณใบพัดลูกน้องอะที่รูปแมวอะที่ค่าหนังสือโคตรน่ารักแต่นี้ทำไมมี2อันก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอาจจะมีอันนึงผมทำหายก็ไม่รู้อยู่ที่บ้านนี่แหละแต่ที่ค่าหนังสือโคตรน่ารักครับผมใครชอบหนังสือที่เป็นรูปแมวใครชอบการสะสมที่แบบว่าฉันรักปกหนังสืออ่ะฉันตัดสินหนังสือจากปกอ่ะคุณจะต้องชอบครับอีกเล่มนึงครับถ้ามีเล่มเมื่อกี้นี้มีเล่มนี้ด้วยและรีวิวอันนี้ไม่ถึง2นาทีครับทุกคน ต่อไปเล่มนี้เลยของคุณใบพัดนุ่มน้อมเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเล่มที่3มีชื่อว่าแมวน่ารักมีเยอะแต่เชื่อเถอะแมวส้มดีที่สุดแล้วคุณก็รู้ว่าผมเป็นคนที่เลี้ยงแมวสีครีมส้มมันแก่นั่นเองนะครับทุกคนปึ้งมึงคือปกก็แบบว่าซื้อแล้วปะ คืออีหลามเล่มนี้พูดตรงๆนะไปที่ร้านหนังสือถ้าคุณชอบแมวอ่ะซื้อเลยนะครับผมเล่มนี้จะเป็นเล่มที่อ่านง่ายที่สุดในบรรดาทุกเล่มทุกคนเป็นเล่มที่มีความแบบชิลๆเป็นเล่มที่มีความสบายๆแต่ก็สอดแทรกเนื้อหาต่างๆนานาในชีวิตประจำวันเข้าไปในทุกๆเล่มของเขาเล่มนี้ผมรู้สึกว่ามันจะออกไปในเชิงปรัชญามากกว่าเล่มอื่นนะครับมันจะมีความแบบว่าคือมีความ how to เล็กๆเข้ามาด้วยที่คุณจะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ผมก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือเล่มนึงที่อ่านง่ายสบายๆชิลๆและที่สำคัญพูดอีกแล้วใครชอบที่ขั้นหนังสืออันนี้ก็ให้มาแบบสวยอีกแล้วอ่ะเห็นปะคือข้อสวยคนน่ารักเลยแค่แบบอันนี้295กูก็ซื้อแล้วแค่กระดาษ3ใบเนี้ยเข้าใจเก็ทปะแล้วทีนี้หนังสือเล่มนี้ขออนุญาตมันก็มีความคือกันนั่นแหละครับทุกคนอ่านง่ายสบายชิลๆแล้วก็มีรูปสวยงามน่ารักใครชอบแมวก็ต้องชอบอ่ะแต่เล่มนี้ผมจะบอกว่ามันวางขายแป๊บนึงแล้วมันก็หายไปเลยผมไม่รู้ว่ามันขายดีมากๆจนกระทั่งแบบว่าหนังสือขาดตลาดหรือฉันให้เธอดูสันหนังสือเธอดูสันหนังสือเธอเห็นป่ะ2เล่มก่อนหน้านี้มันจะมีชื่อหนังสือแล้วก็มีแบบชื่อของคนเขียนใช่ไหมแต่เล่มนี้อีเมลส้มเนี่ยมันไม่มีฉันไม่รู้ว่ามันเกิดจากการที่ว่าความผิดพลาดของสำนักพิมพ์หรืออะไรก็ตามทีเขาเลยต้องแบบว่าเอ้ยออกขายแล้วยังไม่ได้พันพิมพ์มันเนี้ยเราเก็บคืนไปหมดอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาลืมพิมพ์ชื่อลงมาตรงขอบสันหนังสืออ่ะก็กูได้เล่มแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นมาไม่มีตัวหนังสือใดๆตรงนี้นะครับผมโอเคมินิมอลสุดๆเกินไปนะครับผมแต่ว่าคุ้มทุกคนโอเคถ้าคุณชอบหนังสือที่แบบว่ามีความแบบถ้าคุณรักแมวชอบแมวดีกว่าแล้วก็อยากได้หนังสือสักอันนึงอ่ะที่ปกสวยข้างหลังก็สวยเนื้อหาอ่านง่ายสบายชิลๆแต่อาจจะต้องเบียวๆนิดนึงอ่ะคุณจะชอบหนังสือ3เล่มนี้ครับผมแนะนำทั้ง3เล่มเลยนะดีทุกเล่มครับโอเคเล่มต่อไปนะครับจับเวลาเล่มนี้เพิ่งจะอ่านจบไปชื่อว่า
เพราะแมวแฟรงกี้ผมจึงอยากมีชีวิตต่อไปอีกหน่อยนะครับผมขายลิขสิทธิ์ไปแล้วกว่า22ประเทศนะครับทุกคนปึ้งแค่ปกก็เอาใจไปแล้วอ่ะคือปกสวยมากเป็นรูปแมวแล้วก็มีการสีมันมีความเชื่อมโยงกันเขาทำมาดีอ่ะปกสวยอ่ะแล้วก็เนื้อหาสนุกนะครับเรื่องนี้ทุกคนผมจะบอกว่าเรื่องแมวแฟรงกี้เนี่ยถ้าคุณชอบอ่านนิยายที่ชิวๆสบายๆแต่ก็มีเรื่องราวต่างๆในเล่มอ่ะคุณจะชอบหนังสือเรื่องนี้คือมันเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเอาแบบคร่าวๆนะคือเจ้าของเจ้าแมวตัวนี้จะบอกว่าเจ้าของก็ไม่น่าจะเรียกนั้นได้เอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นโรคซึมเศร้านะครับผมแล้วคุณอยากจะอ่านหนังสือสักเล่มนึงอ่ะหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นทางออกไหมผมก็ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางออกอ่ะแต่ว่าคนที่อยากเข้าใจโรคซึมเศร้าอ่ะควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้ครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมวตัวนี้ที่อยู่ดีๆจะต้องมีคนมาดูแลรักษาเขาหรือเขาแบบคุณเคยได้ยินไหมว่าแมวมันจะเลือกเจ้าของเองอ่ะแฟรงกี้มันเลือกเจ้าของคนนี้ซึ่งตอนแรกอ่ะเขาจะฆ่าตัวตายแต่ว่าเป็นฟีลว่าเชือกขาดก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอแมวตัวนี้แล้วอยู่ดีก็ต้องดูแลรักษาแมวตัวนี้แล้วก็เจอเรื่องผจญภัยต่างๆนานานะครับผมเป็นหนังสือที่แม่งครบรสมากทั้งสนุกทั้งตลกทั้งแบบว่าเศร้าก็มีซึ้งก็มีแล้วก็มีความแบบสะเทือนใจก็มีมันมีทุกอย่างในหนังสือเล่มนี้แล้วก็จบค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็แลดูเป็นเรื่องจริงนะครับผมใครที่อยากรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าใครที่อ่านหนังสือที่มีความสนุกสนานเพลินๆน่ะคุณจะต้องชอบหนังสือเล่มนี้ผมว่าหนังสือเล่มนี้นะสามารถทำเป็นหนังดีๆเรื่องนึงได้เลยนะครับผมแล้วก็จากที่ผมเคยอ่านนะผมว่าคนที่เขาเขียนเล่มนี้เขาเคยมีหนังสือที่แบบว่าทำไปเป็นหนังเป็นละครด้วยไม่แน่ใจนะครับผมเรื่องนี้แนะนำครับสำหรับพ่อแมวแฟรงกี้ผมจึงอยากมีชีวิตต่อไปอีกหน่อยครับโอเคเล่มต่อไปครับทุกคนเล่มนี้มีชื่อว่าสัญญานะว่าจะยิ้มให้กับตัวเองทุกคนใครที่ชอบหนังสือที่มีความชิลๆสบายๆอ่านได้เรื่อยๆแล้วก็รูปภาพเยอะอันนี้ครับแล้วก็มีให้ด้วยนะแฟรงกี้ก็มีไหมแฟรงกี้ก็มีเนี่ยโอเคให้ดูเลยปึ้งแฟรงกี้ก็มีอันนี้เหมือนกันครับสำหรับเรื่องนี้เป็นยังไงสัญญาว่าจะยิ้มให้กับตัวเองเนี่ยเป็นหนังสือที่มีทั้งเรื่องและภาพทุกคนความน่ารักหนังสือนี่ก็คือเขามีความโพสต์ข้อความแล้วก็มีรูปต่างๆที่เป็นเหมือนกับว่าคนเขียนเป็นคนวาดเอาผมรู้สึกว่าหนังสือแบบนี้มีคำคมมีความน่ารักมากๆอ่านง่ายมากทุกคนหนังสือเล่มนี้นะมีจำนวนแบบน่าจะประมาณเดียเนี่ย100กว่าหน้า100เท่าไหร่หน้าวะ175 107 180หน้าประมาณเนี้ยคุณสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ภายใน2ชั่วโมงจบได้ครับมันหนังสือที่มีความชิลๆเป็นหนังสือที่มีความสบายๆเป็นหนังสือที่ให้กำลังใจตัวเองทุกคนถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มันแบบว่ายุ่งยากชีวิตนี้มันเหนื่อยแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะใจร้ายกับตัวเองมากเกินไปหนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบกับคุณนะครับผมลองไปอ่านดูคุณจะได้รับกำลังใจดีๆจากหนังสือเล่มนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าอยากจะยิ้มให้กับตัวเองทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะใจร้ายกับตัวเองต่อไปอีกแล้วผมเคยเครียดในเรื่องการทำท่องแล้วก็มีคนคอมเมนต์นึงมาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ผมใจดีกับตัวเองมากขึ้นเพราะผมเป็นคนที่เครียดกับชีวิตอ่ะผมก็มีความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้หลังจากที่ผมได้ยินคำนั้นจากคนที่มาเมนต์ตอนนั้นอ่ะผมก็ไปเจอหนังสือเล่มนี้พอดีมันกับผมกิจแล้วก็ผมก็ซื้อหนังสือเล่มนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าเราควรจะใจดีกับตัวเองมากขึ้นถ้าใครอยากได้กำลังใจดีๆถ้าใครอยากได้หนังสือที่มีความจิ๋วๆสบายๆไม่ต้องเครียดอ่านแล้วให้พลังงานบวกสัญญานะว่าจะยิ้มให้กับตัวนี้ตอบโจทย์ครับผมภาพสวยภาพน่ารักด้วยอยากจะได้แบบโพสต์ภาพน่ารักไปลง Instagram อะไรเงี้ย IG Story ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันครับโอเคเล่มต่อไปนะครับผมมันจะมีช่วงนึงที่ผมเครียดกับชีวิตอ่านนี่เริ่มอัดเลยอันเนี้ยผมจะมีช่วงนึงที่ผมคิดว่าผมอยากจะปิดช่องผมเบื่อเหลือเกินกับชีวิตอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จจริงๆช่องเราแต่ว่ามันก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงแต่ว่ามันอาจจะน้อยไปกว่าความคิดของเราอ่ะก็มีช่วงนึงที่จิตตกแล้วก็มีปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินหรือต่างๆนานาอะไรอย่างงี้เนาะเราก็ต้องแก้กันต่อไปแต่ตอนนั้นดิ่งมากดิ่งจนถึงขั้นแบบว่าอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกันอ่ะก็เลยได้เล่มนี้มาครับเล่มนี้มีชื่อว่าถ้าอีก1ปีฉันจะต้องตายเป็นหนังสือขายดียอดทะลุ 300,000 เล่มที่ญี่ปุ่นนะครับผมหนังสือเล่มนี้อาจารย์หมอที่ญี่ปุ่นเป็นคนเขียนนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าอ่านมาสักระยะนึงแล้วอ่ะเล่มนี้อ่านง่ายทุกคนมีความอ่านง่ายมากๆเพราะว่ามันจัดเป็นเซกชันแล้วก็เล่มมันอาจจะไม่ได้เต็มหน้านะคือแบบว่าถ้าสมมติว่ามันถึงบทใหม่แล้วเขาก็จะแบบว่า
เปลี่ยนไปหน้าอื่นเลยดังนั้นอาจจะมีแบบเศษเล็กๆตัวหนังสือพิมพ์ปิ๊ดๆนึงแล้วก็มันจบเรื่องแล้วเขาเปลี่ยนหน้าใหม่ไปเลยซึ่งผมรู้สึกว่ามันอ่านง่ายดีเล่มนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับผมประมาณ195 บาทถามว่าแพงไหมถ้าเทียบกับสมัยก่อนตอนกูซื้อเล่มประมาณได้แบบ100 กว่าบาทก็แพงแต่ว่าเล่มนี้ถ้าคุณอยากจะปรงกับชีวิตถ้าคุณเครียดมากๆจนถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายหรือแม้แต่ว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะคุณอยากจะได้กำลังใจหรือประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เขาต้องพบต้องเจอกับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเขาต้องเจอกับบางอย่างในชีวิตมาแล้วก็อยากจะถ่ายทอดว่าคนใกล้ตายเป็นยังไงอ่ะหนังสือเล่มนี้จะตอบโจทย์มากคือเขาจะเล่าถึงประสบการณ์ของคนที่เฉียดตายหรือใกล้ตายครับแล้วก็รวบรวมมาหนังสือเล่มนี้แล้วก็กำลังใจต่างๆจากคนที่ไม่ว่าจะป่วยต่างๆอะไรเงี้ยเล่มนี้ดีมากทุกคนผมอยากให้คุณลองอ่านเล่มนี้ดูใครที่ไม่มีกำลังใจในชีวิตถึงขั้นจะฆ่าตัวตายลองอ่านดูแล้วคุณจะมีกำลังใจในชีวิตมากขึ้นครับโอเคเล่มต่อไปนะครับผมเล่มนี้เพิ่งจะอ่านแล้วก็อ่านยังไม่ได้จบดีด้วยเนาะมีประมาณนี้เหลืออยู่ค่อนข้างที่จะเกินครึ่งเล่มแล้วกันเล่มนี้มีชื่อว่าอะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไปชีวิตดีขึ้นได้ง่ายแค่ทิ้งสิ่งที่ไม่สำคัญไปซะนะครับเล่มนี้ได้จากการหนังสือที่อุดรเนี่ยแล้วเป็นในเชิงว่าไม่รู้จะซื้อหรืออะไรก็เลยลองไปอ่านเล่มนี้ดูประจวบกับว่าผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะโละของที่ห้องทิ้งผมเป็นคนประเภทหนึ่งที่คุณเคยไหมแบบว่าไม่กล้าทิ้งของในห้องอ่ะไม่ว่าจะเป็นบางอย่างที่ว่าแก้วนมแก้วน้ำน่ารักที่เราบอกว่าได้จากการกินน้ำแล้วก็วางถมๆไว้อะไรเงี้ยหรือแม้แต่เสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าที่บางตัวแบบเราแทบจะไม่ได้ใส่แล้วอ่ะเราก็ไม่กล้าที่จะทิ้งมันอ่ะแต่หนังสือเล่มนี้ทำให้ผมเปิดประสบการณ์ว่าเออคนเรามันสามารถเป็นมินิมอลลิสต์ได้นะเขาเขียนโดยคนหนึ่งนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นที่เขาเป็นต้นแบบที่ทำให้คนหันมาสนใจการเป็นมินิมอลลิสต์ครับผมก็คือแบบว่าทำตัวให้มินิมอลอ่ะบ้านเนี่ยจะต้องไม่ต้องมีของเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้นอกจากที่จะทำให้เราตัดสินใจทิ้งสิ่งของได้ง่ายขึ้นแล้วเมสเสจในหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็คือเขาจะให้เรามีความปลงในชีวิตเกิดมาคนเรามันก็เกิดมาแต่ตัวอย่างเงี้ยเราเกิดมาคนเดียวไม่จำเป็นที่จะต้องมีของมากมายที่ไม่จำเป็นครับอันไหนที่แบบว่าจำเป็นก็เก็บไว้อันไหนไม่จำเป็นก็ทิ้งไปอย่างเงี้ยแต่เล่มนี้ผมมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะรักแอปเปิลนิดนึงคือเป็นแฟนคลับของสตีฟจ็อบส์มั้งก็ค่อนข้างที่จะอวยสตีฟจ็อบส์นิดนึงนะผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ถามว่าดีไหมดีแต่ว่าบางทีก็ไวเกินเออนั่นแหละผมก็รู้สึกว่าถ้าคุณอยากจะได้หนังสือสักเล่มหนึ่งที่อ่านแบบอาจจะไม่ได้ชิลมากแต่ก็เป็นแบบบทๆเหมือนกันอ่ะแล้วก็อยากจะทิ้งสิ่งของแล้วทิ้งไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ทีเล่มนี้จะตอบโจทย์ครับคือสุดท้ายมันก็จะเป็นความแบบเป็นฟิลแบบเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนะเป็นฟิลทางโลกเหมือนกันอ่ะเออไม่รู้จะอธิบายยังไงสำหรับเล่มนี้นะครับผมไปลองอ่านดูนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมชอบมากแบบชอบมากๆคือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมชอบมากๆแล้วก็ประทับใจมากเล่มนี้มีชื่อว่าเมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวมาเป็นไลฟ์โค้ชครับทุกคนปึ้งมันเป็นเรื่องของเจ้าแมวตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นแมวพิการนะเป็นแมวที่ขาด้วนไปข้างนึงนะครับผมแต่เจ้าของเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าผมไม่รู้ว่าเจ้าของคุณเล่าเขียนเองหรือเปล่าจำไม่ได้อ่านไปสักพักนึงแล้วแต่ว่าเล่มนี้นอกจากความสนุกสนานความเพลินความแบบเล่าถึงเรื่องแมวอ่ะมันจะมีบางอย่างที่ทำให้เราคิดได้ในชีวิตเราครับก็คือมันทำให้ชีวิตของผมมันดูง่ายขึ้นทุกคนถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความเคร่งเครียดกับชีวิตถ้าคุณรู้สึกว่าวันๆรู้สึกแบบโคตรเหนื่อยเลยทำงานก็เหนื่อยอัดคลิปลง YouTube อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีคนดูหรือก็ตามทีประมาณนี้หรือไม่ก็แบบว่าเพลียๆเบื่อๆอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันยากจังอ่ะเล่มนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถ้าคุณอยากให้มันง่ายแค่มองแมวที่คุณเลี้ยงครับแมวของเราเนี่ยมันไม่ได้ขออะไรมากมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบคือมนุษย์เราอ่ะบางทีคาดหวังกับสิ่งต่างรอบตัวมากเกินไปแต่แมวอ่ะแค่ให้กินอิ่มนอนหลับสบายชิวๆมีคนตักขี้ให้มีคนแบบว่าป้อนอาหารไม่ใช่ป้อนอาหารเทอาหารให้อ่ะเขาก็มีความสุขแล้วอ่ะหนังสือเล่มนี้อ่านไปแล้วเราจะมีความตกผลึกในความคิดว่าคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องเครียดขนาดนั้นครับผมคนเราบางทีทำตัวแบบแมวก็ได้ก็คือช่างแม่งบ้างไม่ต้องสนใจบ้างอะไรที่มันแฮปปี้เราก็ทำอันไหนที่เราสึกว่าชีวิตมันยากเกินอ่ะก็ปล่อยไปก่อนแล้วไปทำเรื่องอื่นก่อนมันไม่ใช่หนังสือที่จะบอกว่าเขาเรียกว่าไงนะมันไม่ใช่หนังสือที่จะบอกว่าเราจะช่างแม่งกับทุกอย่างนะคือบางอย่างที่สำคัญก็ต้องทำแต่ว่ารู้จักปล่อยวางกับชีวิตบ้างครับจริงๆอ่ะไอ้เล่มเนี้ยก็มีความคล้ายๆกับเล่มนี้ตรงที่สอนให้เราจับปล่อยวางเออเล่มนี้ผมจะพูดคำว่าปล่อยวางแต่ลืมไปคำนี้แต่อันเนี้ย
ค่อนข้างจะเป็นหนังสือที่มีความสนุกใครชอบแนวจะชอบมากแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตเราช่างแม่งบ้างก็ได้ครับโอเคเล่มต่อไปทุกคนเล่มนี้ผมจะบอกว่าเป็นเล่มที่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่อ่ะผมซื้อไม่ทันแต่พอเขาเสียชีวิตไปแล้วผมดันหาเจอแล้วก็พูดว่าไงดีอ่ะเป็นเล่มที่อ่านไปแล้วก็สะเทือนใจไปสำหรับหนังสือที่ชื่อว่าสู้ดีวะของนายแพทย์กิจไทยธนสมบัติคุณถ้าคุณเคยติดตามต่างๆเรื่องต่างในชีวิตประจำวันข่าวต่างมันจะมีข่าวนึงใช่ไหมที่นายแพทย์กิจไทยอ่ะเขาเป็นคนที่มีความแบบรักษาสุขภาพจิตดีกำลังจะชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะครับผมแต่ว่าเขากลับต้องกลายเป็นมะเร็งนะครับผมแล้วก็เขาต่อสู้กับโรคร้ายนี้พอสมควรเนาะแล้วก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปได้ไม่นานนี้นะครับผมก็แสดงความเสียใจกับทุกท่านด้วยแล้วก็เอาจริงนะผมรู้สึกว่าเราเสียบุคคลที่แบบว่าโคตรเจ๋งคนนึงไปเลยนะครับผมแล้วก็แกได้เขียนเล่มนี้มาซึ่งอ่านแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าจริงๆอ่ะผมส่วนตัวนะผมมองว่านายแพทย์กิจไทยอ่ะเหมือนจะไม่เครียดแต่จริงแกก็เป็นคนที่เครียดกับชีวิตเหมือนกันแล้วก็ผมเข้าใจเขานะครับผมเข้าใจที่ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกผิดหวังขนาดนั้นคนเราบางทีออกร่างกายหรือสุขภาพดีมาตลอดดูแลตัวเองดีมาตลอดอ่ะแต่สุดท้ายวันนึงอ่ะต้องกลายมาเป็นมะเร็งเป็นโรคที่เราไม่คิดว่าเราจะเป็นได้ซ้ำเพราะว่าเราดูแลสุขภาพดีอ่ะก็อาจจะทำให้เขาแบบฝ่อไปได้นะครับผมแต่ก็ขอบคุณมากๆสำหรับคุณที่ทำให้มีหนังสือเล่มนี้ขึ้นแล้วก็ผมขออยากจะบอกเลยว่านายแพทย์กิจไทยเนี่ยทำให้ปัญหา PM 2.5 เนี่ยกลับมากระเตื้องมากๆในใจเราและทำให้เรารักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพมากๆกับการจากไปของคุณหมอไม่ใช่การจากไปแบบเปล่าๆปี้ๆนะมันให้อะไรมากมายกับคนบนโลกใบนี้ครับผมก็ขอไม่รู้อ่ะไม่จะพูดยังไงดีก็ไว้อะไรให้คุณหมอกิจไทยนะครับผมแล้วเล่มนี้ถ้าใครซื้อได้ก็ซื้อนะครับผมเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ก็ดีครับผมว่าเล่มนี้มีค่ามากๆครับทุกคนโอเคเล่มต่อไปนะครับผมทุกคนใกล้หมดแล้วเล่มนี้มีชื่อว่าวันนี้ฉันตัดสินใจจะให้เวลากับตัวเองทุกคนเล่มนี้เป็นในเชิงแบบให้กำลังใจHow to นะครับเป็นหนังสือที่น่าจะเป็นคนเกาหลีมั้งเป็นคนแต่งนะครับเล่มนี้เป็นยังไงถ้าคุณอยากได้หนังสือที่มีความแบบว่าชิวๆสบายๆแบบว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะมันจะมีความแบบผมชอบหนังสือประมาณนี้แหละคือมีรูปที่เจ้าของเขาวาดขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องเนื้อหานะครับผมซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นเนื้อเรื่องในเชิงว่าเป็นชีวิตประจำวันที่เขาเคยเรียนรู้มานะครับผมเขาก็จะเล่าผ่านตัวหนังสือผ่านทางรูปภาพอ่านแล้วเราจะรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องแล้วก็แบบว่าเป็นเรื่องดีๆในชีวิตคือเรื่องนี้หนังสือเล่มนี้ค่อนข้างที่จะปลายหีนิดนึงก็คือมีหลายอย่างหลากหลายในชีวิตในเล่มนี้ไม่ได้แบบว่าไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้เป็นเรื่องที่มีความสุขทั้งเล่มแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่มีความทุกข์ทั้งเล่มเป็นเรื่องที่แบบว่ามีทุกอย่างในหนังสือเล่มนี้ทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าคุณอยากได้หนังสือมีความชิวๆอ่านง่ายมีทุกอย่างในชีวิตไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านวันเดียวจบอะวันไหนอยากจะอ่านก็หยิบขึ้นมาอ่านนักบท2บทแล้วก็วางแล้วก็ไปอ่านเล่มอื่นก็ได้หรือว่าไปทำนู่นทำนี่อ่ะเรื่องนี้จะตอบโจทย์ครับชิลๆสบายไม่ต้องคิดเยอะครับโอเคทุกคนมาถึงแบบว่าเหลืออีกแค่3เล่มอ่ะผมขอเล่าอะไรทุกคนฟังหน่อยคุณตอนเด็กคุณเป็นแบบคือตอนเด็กอ่ะแม่งโคตรตื่นเต้นเลยมันจะมีแบบว่าตอนผมเป็นเด็กนักเรียนนะตอนอยู่ประถมอะไรเงี้ยมันจะมีการแบบรถหนังสือเข้ามาขายที่โรงเรียนผมเป็นคนนึงนะที่เป็นเด็กที่แบบตื่นเต้นมากคือวันก่อนที่เขาจะมาขายหนังสือเนี่ยตอนเช้าของวันน่ะมันจะมีคนเข้ามาตามห้องเรียนนักเรียนตาแล้วก็คุณครูขออนุญาตครับปึ้งแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เราจะเอาหนังสือมาขายนะนักเรียนน้องๆสามารถเข้ามาซื้อหนังสือได้ในตอนเช้านะครับผมคุณรู้ว่าวันต่อมาผมจะรีบขอตังค์แม่แล้วก็มาเรียนแต่เช้าเพื่อที่จะไปซื้อหนังสือนะครับผมซึ่งหนังสือส่วนมากมันก็จะเป็นหนังสือนิทานมันก็จะเป็นหนังสือแบบกระตงการ์ตูนได้ตามมาขายตามโรงเรียนเนี้ยทุกคนผมไม่รู้สมัยนี้มันมีหรือเปล่านะตอนเด็กมีแล้วผมชอบอะไรรู้ปะผมไม่ค่อยได้ซื้อหนังสือพวกเรียนอะไรหรอกพูดตรงๆเด็กน้อยอ่ะมันก็จะซื้อหนังสือนิทานสมุดภาพระบายสีแล้วก็ที่ชอบมากในสมัยนั้นก็คือหนังสือเพลงทุกคนก็เห็นสมุดเพลงนะอ้อนอะไรอย่างเงี้ยแบบสมัยนั้นก็จะอ้อนโฟลด์อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยในยุคของผมอ่ะนาตาลีแจ็คกี้อะไรเงี้ยมึงแก่มากใช่นะดออะไรอย่างเงี้ยคือผมชอบ คือแบบว่าแทนที่จะไปซื้อหนังสือแบบเป็นฟิลอย่างเงี้ยไม่มีนะตอนเป็นเด็กอ่ะไม่มีทางไม่ดึงนี้หรอก
ก็คือหนังสือเพลงนะครับผมเป็นเล่มบางๆก็เอามาร้องเล่นกันในช่วงพักเที่ยงนะครับผมเป็นประมาณนี้ทุกคนเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้ไหมผมชอบมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังมีหรือเปล่านะครับผมโอเคต่อนะครับเล่มต่อไปทุกคนปึ้งเล่มนี้มันติดอันดับเบสเซลเลอร์แล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นเบสเซลเลอร์อยู่ชื่อว่าจิตวิทยาสายดาร์กนะครับผมยอดขายทะลุแสนเล่มหมื่นเล่มก็ช่างมันเถอะแต่เล่มนี้ทุกคนถามว่าเล่มนี้ดีไหมผมว่ามันเป็นหนังสือจิตวิทยาที่อ่านไม่ยากครับผมแล้วก็เป็นหนังสือจิตวิทยาที่ถามว่าสายดาร์กขนาดว่าเราสามารถเปลี่ยนใจคนได้หรือเราสามารถอ่านแล้วแบบเราอ่านใจคนได้ไหมมันอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่เป็นหนังสือที่เราอ่านไปแล้วเราจะเริ่มมีสกิลในการขายเราจะเริ่มมีสกิลในการพูดจากับคนเราจะเริ่มมีสกิลในการเข้าหาคนมากขึ้นหรืออาจจะมองคนออกมากขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้มองคนออกแบบทะลุปุโป่งนะแล้วก็เกินไปแต่เล่มนี้นะครับทุกคนมันเหมาะกับใครผมว่าถ้าคุณเป็นพนักงานขายเป็นเซลล์เป็นอะไรเงี้ยคุณสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านได้ทุกคนคือหลายๆอย่างในหนังสือเล่มนี้มันเป็นอะไรที่จริงๆแล้วเราก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราลืมมันไปมันเป็นการตอกย้ำให้รู้สึกว่าอ๋อสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้นะเราจะต้องจัดการกับมันอย่างนี้นะบางอย่างเราลืมไปเช่นอันนี้ง่ายสุดคนเรานะครับผมเวลาเจอกันอ่ะเราควรจะหยิบยกเรื่องดีๆมาพูดใส่กันสมมติว่าผมเจอคุณอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าอ่ะต้องดูก่อนหัวจะเท้าว่าเขามีอะไรน่าชมเช่นเฮ้ยวันนี้เสื้อผ้าสวยจังนี่คือคำชมมันเป็นคำที่ทำให้อีกคนหนึ่งอยากเข้าหาแล้วก็ใจฟูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มมีบทสนทนามากขึ้นนะครับผมคือมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราหลงลืมมันเป็นเรื่องที่เราควรจะทำแต่แรกไม่ใช่ว่าเห็นกันแล้วเฮ้ยมึงอ้วนขึ้นแบบนี้คือแบบกูอยากตบแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่เก็ตปะมันเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็สามารถใช้ในเชิงแบบพาณิชย์ได้อะถ้าใครเอาแบบเป็นเซลล์ขายอะไรเงี้ยผมว่าเล่มนี้น่าจะตอบโจทย์แต่ว่าผมก็สารภาพว่าผมยังอ่านไม่ได้จบสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางทีเขาก็วนๆอยู่เหมือนกันนะครับผมก็อยากให้ลองดูไม่ใช่หนังสือที่แย่มันก็สมควรจะเป็นเบสเซลเลอร์จริงๆนั่นแหละครับผมโอเคหนังสือเล่มต่อไปนะครับเล่มนี้มีชื่อว่าอันนี้เป็นเล่มแรกๆที่ผมซื้อเลยมั้งในช่วงที่แบบว่าเริ่มอยากอ่านหนังสือซื้อเพราะปกครับปิ้งปกเป็นรูปแมวนะครับคือเล่มเนี้ยชื่อว่าแมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจันเต็มดวงครับคือสิ่งที่ประทับใจหนังสือเล่มนี้เลยนะก็คือภาพสวยมากเขามีแบบนี้มาให้แล้วก็มันมีหนังสือภาพของเขาลืมหยิบมาผมซื้อหนังสือภาพของเขามาดูเล่นด้วยอ่ะเรื่องของเรื่องก็คือหนังสือเล่มนี้มันจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านตัวละครต่างๆนะครับผมแต่ว่าชื่อตัวละครค่อนข้างที่จะจำยากมันเป็นชื่อตัวละครญี่ปุ่นอ่ะผมจำชื่อคนญี่ปุ่นยากทุกคนโอเคถ้าเป็นเรื่องชินจังจอมแก่นเราจะจำได้คาตามะคุงชินจังเนเน่จังไอจังคือมันชื่อมันง่ายพี่นานาโกะอะไรเงี้ยมิตาเอะฮิโรชิอะไรเงี้ยมันง่ายแต่ว่าเล่มนี้ผมว่าชื่อมันค่อนข้างที่จะยากสำหรับผมนะครับผมดังนั้นอะสิ่งที่ผมหงุดหงิดใจในหนังสือเนี่ยก็คือผมจำชื่อของตัวละครไม่ค่อยได้ทุกคนซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขาเป็นความผิดของกูนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเรื่องโชคลางก็ชื่อมก็บอกแล้วว่าแมวนักพยากรณ์แต่เขาจะใส่พวกแบบโซเดแอกใส่เรื่องแบบราทรงราศีมาเยอะมากซึ่งถ้าเราคิดตามไม่ทันเราจะงงแต่ถ้าคนที่รู้เรื่องพวกนี้ผมว่ามันจะสนุกแต่สำหรับผมอ่ะมันมีความงงๆในหนังสือเล่มนี้นิดหน่อยครับเป็นหนังสือที่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากชับข้ามมันไปผมก็เลยรู้สึกว่าส่วนตัวเล่มนี้มันมีเล่ม2มาซึ่งผมเคยเจอคนรีวิวว่าเล่ม2สนุกกว่าเล่มนี้แต่ส่วนตัวผมอะเจอเล่มนี้เข้าไปอะผมยังอ่านไม่จบเลยอะมันไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันมีบางบทที่มีความแบบว่าหนักหนาเอาการอยู่เหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความยากในการอ่านชื่อของตัวละครอะไม่รู้จะพูดยังไงดีถามว่าดีไหมดีไหมสนุกอยู่นะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนแบบผมประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนมาถึงเล่มสุดท้ายทุกคนแบบมือครับเอ็ดมืออะตบมือตบมือเล่มนี้มีชื่อว่าศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวยครับทุกคนซึ่งอันนี้พูดตามตรงนะซื้อเพราะว่าชื่อหนังสือมันสะใจมันอ่านมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสะใจนะครับผมแต่พอมาอ่านจริงๆแล้วอ่ะมันบอกว่าขายดี5ปีซ้อนผมรู้สึกว่าถ้าคนชอบอาจจะชอบแต่สำหรับผมอ่ะผมเกลียดหนังสือที่เป็นแบบนี้มากเลยทุกคนคือมันเป็นแต่ตัวหนังสือการซากอ่ะมันเป็นตัวหนังสือที่ค่อนข้างที่จะเยอะเกินไปอ่ะมันไม่มีอะไรไหมผมรู้สึกว่า
ไม่รู้สิมันไม่ดึงดูดสายตาให้อ่านทุกคนถามว่าเนื้อหามันดีไหมค่อนข้างจะโอเคมันทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้สมมติว่าคุณเจอคนที่งี่เง่าประมาณนี้คุณจะจัดการกับเขายังไงส่วนมากนะครับหนังสือเรื่องนี้สุดท้ายอ่ะมันก็จะสอนให้เราสึกว่ารู้จักที่จะปลงกับมันปล่อยมันไปบ้างอะไรเงี้ยหรือลงไปเล่นเกมกับมันเลยมันก็จะมีความแก้ไขในหนังสือนี้อยู่ในนี้คุณอยากเอาไปใช้เป็น how to ในชีวิตด้านไหนได้สำหรับสายดาร์กสายแบบโหดหน่อยอ่ะคุณอาจจะชอบหนังสือเล่มนี้นะแต่ส่วนตัวผมว่ามันเป็นหนังสือที่มีความอ่านยากนิดนึงนะครับเป็นหนังสือที่ผมอ่านไม่จบเอางี้ดีกว่าผมก็รู้สึกว่าเล่มนี้ดีไหมก็ถ้าคุณชอบก็ไปลองดูแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมเฉยๆกับมันเอางี้ดีกว่านะครับผมนี่ก็หมดไปแล้วสำหรับทุกเล่มที่ผมอ่านในปี2023-24นะครับผมมือครับโอเคเหมือนเป็นคนที่แบบว่ารักการอ่านชอบการอ่านใช่ไหมก็ชอบการอ่านรักการอ่านแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงเราจะเริ่มรู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบรักการอ่านประมาณไหนผมเป็นคนนึงที่ชอบอ่านหนังสือนะแต่ว่าไม่ใช่หนังสือเรียนแล้วก็ผมเป็นคนที่ตอนเด็กเรียนไม่เก่งเลยเรียนไม่เก่งถึงขั้นว่าเออมีพี่ลูกป้าเขาบอกว่ามาเห็นผมอ่านประมาณป.2มั้งป.1ป.2แล้วก็บอกว่าป้าแบงค์เนี่ยมันอ่านหนังสือบ่ออกเลยเนี่ยตัวมากเนี่ยผมว่ามันอ่านหนังสือบ่ออกก็คือเขาคิดว่าผมแม่งน่าจะอ่านหนังสือไม่ออกซึ่งกูก็อ่านหนังสือไม่ออกจริงตอนเด็กทุกคนผมเป็นเด็กที่สมองช้ามากเลขคณิตเนี่ย1+1=11นะคะ1+1สำหรับฉันคือ11เพราะฉันเข้าใจว่าการบวกเลขคือการเอาเลข2ตัวมาชนกันมาต่อท้ายกันคือการบวกเลขดังนั้นผมเป็นคนที่แบบว่าไม่เก่งเลยทั้งเรื่องเลขแล้วก็อ่านหนังสือแต่ว่าวันนึงพ่อแม่ของเราเขาต้องมีการจัดการกับเรื่องนี้ในเมื่อเขามารู้ว่าลูกเขาเนี่ยน่าจะอ่านหนังสือไม่ออกเขาก็จ้างครูมาสอนพิเศษที่บ้านซึ่งอาจารย์คนนั้นชื่ออาจารย์อวยพรนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนแล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนก็ขอบคุณมากอาจารย์อวยพรทำให้ผมมีวันนี้แล้วก็ทำให้ผมอ่านหนังสืออ่อนครับผมซึ่งวิธีการสอนของอาจารย์ก็คือแบบตอนป.2อ่ะผมรื้ออ่านใหม่เหมือนกับเรียนใหม่ตั้งแต่อนุบาลเลยอ่ะแล้วก็อาจารย์ล่อผมไม่อ่านหนังสือด้วยการเอานิทานอีสปมาให้อ่านคือรูปภาพมันสวยทุกคนเก็ทป่ะพอเห็นรูปภาพมันสวยแม่งอยากรู้มันคืออะไรก็เลยแบบว่าลองอ่านดูนะครับผมแล้วก็กลายเป็นคนที่รักการอ่านชอบการอ่านมาจนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเจออะไรตามผนังอะไปห้องน้ำห้างแล้วมันมีคนมือบอลเขียนเนี่ยผมจะนั่งอ่านอะไรเงี้ยกิ๊บลักต้อยหอยลักไก่อะไรเงี้ยผมชอบอ่านมากอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละครับผมอย่าไปเขียนตามผนังเนาะมันไม่ค่อยดี อันนี้ก็บอกกันตามตรงนะครับผมแล้วก็ผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณสามารถเข้าใจหนังสือเล่มนี้ได้บ้างมันอาจจะไม่ได้เข้าใจถ่องแท้หรอกเพราะว่าการเอาแบบเวลาแค่แบบ2นาทีมารีวิวหนังสือ1เล่มอ่ะมันไม่ได้เนื้อหาทั้งหมดนะแต่มันเป็นการรีวิวคร่าวๆคุณก็ดูแล้วกันว่าถ้าเล่มไหนผมชอบอ่ะผมก็จะสนุกกับการพูดแล้วก็สามารถรีวิวมันออกมาได้เป็นฉากๆแต่ถ้าเล่มไหนที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าชอบมันมากหรือมันมีข้อบกพร่องบางอย่างในเล่มอ่ะผมก็จะพูดถึงมันค่อนข้างน้อยอ่ะแต่ว่าอาจจะมีเล่มที่เป็นหนังสือของคุณใบพัดนบน้อมอ่ะที่บางเล่มผมพูดน้อยๆอ่ะคือมันก็เป็นเชิงมันสนุกทุกเล่มอันนี้พูดไปก่อนนะไอ้หนังสือเล่มปกแมวแบบแมว3สีแมวดำแมวอะไรเงี้ยอันเนี้ยใครชอบแมวแม่งสนุกทุกเล่มซื้อได้นะครับผมแต่ว่ามันก็จะเป็นเชิงประมาณนั้นใกล้ๆกันจริงๆ3เล่มเนี้ยสามารถพูดจบได้ภายในแบบ2นาทีได้ตามมาแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่ได้ค่าโฆษณาหรืออะไรจากเขามาเลยแต่ผมชอบจริงอยากให้คุณที่ชอบแมวรักแมวอ่ะไปลองซื้อมาอ่านดูครับรับรองชอบแน่นอนผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องผมเป็นกำลังใจให้กันแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊กๆให้กันด้วยเราจะได้กลับมาพบกันอีกวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน